อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูเบลล่าแอนดริวกลับมาโชว์ไม้เด็ดกับความประทับใจที่ลืมไม่ลงหวนคืนจออีกครั้งนะครับสำหรับละครที่เคยสร้างความประทับใจให้แฟนละครอย่างมากกับวิมานเมฆลานะฮะละครแนวโรแมนติกดราม่าจากบริษัท D1 TV จำกัดของผู้กำกับมากฝีมืออินทนนท์รัตนาการที่ทำให้ละครได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามฟาดเรตติ้งไปถึง 5.6 เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมจนต้องขอนำกลับมาเปิดตัวลงจอแก้วเอาใจแฟนละครอีกครั้งต้องขอปรบมือให้กับความตั้งใจของทีมงานและนักแสดงมากคุณภาพที่ได้พระเอกตัวท็อปของประเทศไทยอย่างแอนดริวเกรกสันมารับบทพญาหนุ่มหล่อมากความสามารถจิตใจดีผู้บุกเบิกป่าสายน้ำผึ้งที่ถูกทำลายให้กลับสมบูรณ์ขึ้นมาด้วย2มือของเขาและนางเอกสาวเบลล่าลานีมารับบทเมฆลาดาราสาวสวยผู้เย่อหยิ่งอารมณ์ร้ายเอาแต่ใจก่อนประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมกลายเป็นครูผู้สงบเงียบวิมานเมฆลานะครับเรื่องราวของดาราสาวสุดฮอตเมฆลาที่ได้รับมรดกเป็นป่าสวนน้ำผึ้งเธอได้เจอกับครูปริมที่เป็นแฟนคลับจึงนึกสนุกแลกแหวนเพชรกับสร้อยจี้เพชรกันนะฮะแต่ระหว่างนั้นได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ครูปริมเสียชีวิตและเธอเองก็ความจำเสื่อมพญาจึงเกิดแผนร้ายวูบขึ้นมาเพราะเขาเกลียดความร้ายกาจของเธอถ้าเขาไม่บอกเธอความจริงเรื่องนี้เมฆลาผู้ความจำเสื่อมก็จะกลายเป็นครูปิมและต้องใช้ชีวิตสอนหนังสือในป่าโดยเธอไม่มีทางรู้ว่าตัวเธอเองคือทายาทมรดกร้อยล้านนะครับดาราสาวที่ต้องกลายมาเป็นครูในป่ากับความสนุกท่ามกลางธรรมชาติสวยๆอีกทั้งฉากแอคชั่นอัดแน่นพลาดไม่ได้กับบทสรุปความวุ่นวายของเมฆลาและพญาเขาทั้งคู่จะรักษาป่าสายน้ำผึ้งไว้ได้หรือไม่ติดตามชมละครวิมานเมฆลานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 13:45 นถึง 15:45 นเริ่มตอนแรกวันพุธที่29มกราคม2563ทางช่อง3กด33หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Channel 3 Thailand ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ